You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment.ก็อัปเดตกับลงทุนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆสาเหตุหนึ่งที่ผมกับทันมาคุยกันเรื่องตัว DCC เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เรื่องของตัวราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันไม่ไปไหนเลยนะครับมันแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวมาแบบ 3-4 เดือนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันอันเนี้ยนะครับสำหรับตัว DCC เนี่ยนะครับมันแกว่งอยู่ในกรอบนะครับตั้งแต่ 3.3 ลงมาถึง 2.8 แล้วมันก็ไม่เคยหลุดเลยนะมันก็แกว่งอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบ2ไตรมาสแล้วนะครับแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา break out เป็นวันแรกนะครับซึ่งผมก็เลยมีการคุยกับทันว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแต่ว่าหลักๆของเราในรอบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางทันในเรื่องของ fundamental นะครับแต่ว่าในฝั่งของตัวกลยุทธ์เนี่ยนะครับสิ่งนึงที่เราชอบเนี่ยนะครับเดี๋ยวทันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเชิญทันเข้ามาก่อนสวัสดีครับทันสวัสดีครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพูดภาพใหญ่ก่อนนะครับก็จากที่เราได้มีการแชร์กับทุนไปนะครับว่าราคาหุ้นมันปรับตัวลงมาจากกราฟเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแล้วทำให้ valuation ตอนนี้พอเวลามันอยู่ 2.8 เนี่ยผมเห็นมันอยู่มาประมาณแบบหลายครั้งที่มันลงประมาณ 2.8 2.9 เนี่ยนะครับมันเอาอยู่ตลอดเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการดึง yield ขึ้นไปที่เกือบ 6% นะครับณราคาบริเวณต่ำนะครับก็จะดึงยิวขึ้นไป 5-6% เลยทำให้หุ้นตัวนี้ก็จะเป็นยิวเพย์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในความเป็น value ของมันแล้วก็ sentiment ของมันเนี่ยเริ่มกลับมาดูน่าสนใจนะครับในฝั่งของตัว value เดี๋ยวผมให้ทางทันรับผิดชอบนะแต่ว่าในฝั่งของตัว sentiment หรือว่าในฝั่งของตัวกลยุทธ์เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่ผู้บอกนะครับว่าราคาต้นทุนนะครับของตัว DCC เองเนี่ยนะครับก็คือส่วนนึงเนี่ยมันก็จะลิงก์กับราคาพลังงานแต่ว่าคุณไม่ต้องรอเหมือนกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาราคาน้ำมันมันขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยต้นทุนแก๊สที่มันใช้ในโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะแลก6เดือนเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะเห็นราคาต้นทุนของแก๊สที่มันจะเริ่มมีการปรับตัวลงแล้วก็มาจิ้นของโรงไฟฟ้าที่มันจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันใช้เวลา6เดือนคนก็เลยมองว่าโอ้โหมันอีกนานนะครับคนก็เลยบอกว่าแล้วมันมีตัวไหนไหมที่ราคาต้นทุนเนี่ยแก๊สเนี่ยนะครับมันปรับตัวลงเร็วลักษณะใกล้เคียงกับราคาน้ำมันประมาณ3เดือนหรือว่าคิดเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับแก๊สของโรงไฟฟ้าเลยก็คือต้นทุนที่เอามาใช้ในการทำชุดธุรกิจของ DCC นั่นแหละกระเบื้องนะครับซึ่งเราเชื่อว่านะครับอยู่ที่พี่ปูพูดไปนะครับขนาดเมื่อวานนี้นะครับเอ้ย sentiment ของ OPEC มาเริ่มดูดีแล้วครับแล้วมันเริ่มขึ้นแบบตึงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย DCC จะถูกว่าเป็นอีก1หุ้น anti commodity ที่ถูกกลับมาน่าสนใจนะครับในขณะเดียวกันอีก1 sentiment call นะครับนั่นก็คือว่าภาพนี้เป็นภาพที่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับนั่นก็คือ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคุณเห็นเรื่องของราคาสินค้าคอมโมดิตี้ที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างในภาคเกษตรนะครับซึ่งอย่างเช่นอินโดอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นประเทศไทยซึ่งเป็นคอมโมดิตี้เบสนะครับอย่างอินโดเองก็จะมีเรื่องของยางอย่างมาเลเองจะมียางมีสวนยางนะครับมีเรื่องของข้าวมีผลไม้ผักผลไม้ราคาพืชผลเกษตรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าฟู้ดเบสนะครับของตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันก็มีการปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือราคาขายนะครับของสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งไม่ช้าก็เร็วนะครับมันก็จะมีการสะท้อนมาผ่านทางฟาร์มอินคัมหรือว่าเป็น purchasing power รายได้ของพวกนักเกษตรกรพวกนี้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปี2022เนี่ยเราประเมินนะครับว่ารายได้ตรงนี้เนี่ยที่เขามีการเก็บมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาผ่านรายราคาสินค้าเกษตรต่างๆที่มันมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบวกต่อ purchasing power นะครับแล้วหุ้นนะครับอย่างตัว DCC ซึ่งเป็นหุ้นที่เราเชื่อว่าจะได้รับผลบวกนะครับผ่านกำลังซื้อของเกษตรกรหรือว่าชาวไร่ชาวนาต่างๆที่ได้ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจะได้ sentiment เชิงบวกสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะเป็น2 sentiment core นะครับแล้วก็ในฝั่งของประเด็นแรกด้วยสองของ yield pay ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาประเด็นที่1กับประเด็น2มาบวกกันแล้วเอามาบวกกับประเด็นที่3ของที่ทันกำลังจะพูดในฝั่งของ fundamental ในผัดของตัว value pay นะครับอ่ะเชิญเลยครับครับก็สำหรับตัว DCC นะครับคือทีมเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะบอททอมไปแล้วแหละในเรื่องของกำไรนะครับเพราะว่าตอนโดนปิดเมืองไปตอนควอเตอร์3ที่เจอไอ้ Delta variant เนี่ยก็หนักพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้มีโอมิคอนมาแต่ผมคิดว่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะหนักเท่ารอบที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ภาพคือว่าดีมานด์เนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับซึ่งตัว DCC เนี่ยยอดขายเวลาเขาดีๆเนี่ยมันจะอยู่ควอเตอร์1ควอเตอร์2นะครับก็คือครึ่งปีแรก
แล้วควอเตอร์3เป็นโลนะครับส่วนควอเตอร์4เนี่ยจะอยู่กลางๆซึ่งควอเตอร์4ของปี2021เนี่ยเราคิดว่ากำไรน่าอยู่ประมาณสัก410ล้านบาทนะครับก็จะโตประมาณ 12% year on year Q1Q นะครับดีมานด์ฟื้น2คือเรื่องของมาร์จิ้นเนี่ยคือเราเห็นมาร์จิ้นของ DCC เนี่ยอยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างดีมากเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงสักปีที่แล้วละนะครับซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่เขาสามารถเพิ่มยอดขายได้นะครับไปลดคอสในขณะที่ถึงแม้ว่าราคาแก๊สเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับคือต้นทุนเขาเป็นขาขึ้นแม้ว่าเขาสามารถปรับราคาขายได้บวกกับช่วงที่ตลาดดีเนี่ยมันก็เลยสามารถพาสทรูตัวภาระเรื่องของต้นทุนไปให้ผู้บริโภคได้นะครับแล้วเขาก็มีการลดคอสต่อเนื่องทั้งในฝั่งของการผลิตแล้วก็ในฝั่งของการบริหารนะครับมันก็เลยทำให้ตัวบอททอมไลน์เนี่ยสามารถโตได้ค่อนข้างดีนะครับพอมาปีนี้ตอนนี้เราคิดว่าไอ้พวกราคาพลังงานเนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอมบอกคือราคาแก๊สของ DCC เนี่ยมันจะไม่แลกต้นทุนราคาน้ำมันนานเท่าโรงไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้มันจะอยู่ประมาณสัก3เดือนผมคิดว่านะซึ่งมันก็จะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตีความได้ว่าถ้าน้ำมันพีคไปแล้วเนี่ยราคาแก๊สก็อาจจะพีคช่วงประมาณ Q4 Q1 เนี่ยแหละนะครับอาจจะประมาณต้น Q1 แต่ว่าธุรกิจเนเจอร์ของธุรกิจเนี่ยก็คือว่าการปรับราคาขายเนี่ยมันอาจจะปรับมีแลกไทม์นิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่ต้นทุนเป็นขาลงเนี่ยเขาก็ไม่ปรับราคาขายลงเร็วนะครับก็คือปรับราคาขึ้นมาแล้วพอต้นทุนลงเขาก็เอนจอยมาร์จิ้นตรงนั้นไปก่อนนะครับซึ่งเราคิดว่าสถานการณ์อันนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงควอเตอร์1ควอเตอร์2นะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็ผมคิดว่าช่วงไตรมาสช่วงต้นครึ่งปีแรกของปี2022เนี่ยงบน่าจะดีมากนะครับเพราะว่า1คือยอดขายดี2คือมันจะ enjoy margin ในช่วงที่ต้นทุนพลังงานเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นตัวของกำไรเนี่ยสามารถโตได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไปต่อเนื่องยาวไปจนถึงไตรมาสที่2นะครับเราก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อสำหรับตัวนี้นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 3.70 เราชอบเพราะว่าDCC ความจริงก็ค่อนข้างจะเป็น defensive stock นะแล้วก็ตัวผล dividend yield ปันผลก็ค่อนข้างสูงอยู่ที่ประมาณสัก 6% นะครับจ่ายทุกควอเตอร์ด้วยแล้วก็ตอนนี้เอาลุคของกำไรเนี่ยค่อนข้างโอเคใน3ไตรมาสข้างหน้าเราก็เลยมองว่าตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับโอเคนะครับแล้วก็ในเชิงของ valuation นะครับคล้ายๆกับ PSL เมื่อวานนะครับแนวรับเจ็บไม่เยอะนะครับ2.86 หลุดแล้วครับนะครับแนวต้าน3.14ถ้าผ่านได้อัพไซด์ข้างบนเปิดกว้างแล้วก็ตัวราคา new high รอบที่ผ่านมาก็คือใกล้ๆกับตัวราคาเป้าหมายของที่ทันทำไว้นะครับใกล้ๆเคียงกับประมาณ3.40 บวกๆขึ้นไปนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นมุมมองของ fundamental นะครับทั้งกลยุทธ์ที่เราให้ไปนะครับพื้นฐานที่ทันให้มาแล้วก็เทคนิคนะครับเราก็พยายามให้ทั้ง3มุมมองนะครับหลุดก็ต้องคัดนะครับ2.86นะครับแนวต้าน3.14ถ้าผ่านได้ผมเชื่อว่าจะเห็นเทรนด์ follow by เข้ามานี่คือหุ้นแนะนำของเราตัวแรก DCC สวัสดีครับทันขอบคุณครับมาต่อกันนะครับตัวที่2นะครับ BLA นะครับท็อปพิกของไอซ์มาอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแต่ผมคุยกับไอซ์คิดเหมือนกันไปต่อนะครับสวัสดีครับไอซ์สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับโอเคนะครับก็อ่ะเรามาพูดถึงในมุมมองของกลยุทธ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไอซ์พื้นฐานแล้วเดี๋ยวพี่จบเทคนิคให้นะครับในส่วนของตัวกลยุทธ์นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเห็นชัดเจนมากเลยนะครับว่าหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์ทั่วโลกนะครับปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเลยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับแบงค์เขาเนี่ยนะครับได้รับผลบวกตรงๆนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยแบงค์อาจจะไม่ได้บวกโดยตรงนะครับแต่ว่าการเงินประกันเนี่ยบวกโดยตรงนะครับสำหรับแบงค์ของต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่า2วันทำการที่ผ่านมานะครับหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์หรือว่ากลุ่มธนาคารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเฉลี่ย 4-5% เลยนะครับท่ามกลางสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็คนที่จะมีการเลือกมองข้ามโอไมครอนทั้งที่ยอดผู้ติดเชื้อ1 ล้านคนต่อวันนะครับคนที่เลือก
จะมองข้ามว่าเออมันก็เห็นล็อกมาแล้ว3ครั้งครั้งที่4แต่มันก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาหายเหมือนกันนะครับแล้ว3รอบที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับแต่เราดูจากเกาเต็งรอบนี้ซึ่งเป็นเมืองแรกที่เขามีการติดเยอะที่สุดเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึง1เดือนนะครับก็เจอจุดพีคของยอดผู้ติดเชื้อแล้วเพราะฉะนั้น1บวก2บวก3คนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ขอซื้อไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหุ้นลงมาค่อยซื้ออีกไม้หนึ่งนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเงินสดเหลือค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการปรับพอร์ตเข้ามาใน value play รอบนี้นะครับกับประเด็นที่2นะครับเวลาคนเนี่ยขายหุ้นโกรทนะครับช่วงนี้คนขายหุ้นโกรทผมจะบอกคำพูดอย่างนึงนะเวลาคนขายหุ้นโกรทอ่ะเงินมันเหลือเยอะกว่าคนที่จะเอาเงินเข้าไปใน value นะเพราะโกรทเนี่ย market cap มันเยอะกว่าเยอะนะครับแล้วเวลาคุณปรับพอร์ตขายหุ้นโกรทมาคุณไม่ต้องขายเยอะคุณขายมาส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณขายหุ้นโกรทมาตัวหนึ่งเนี่ยคุณสามารถเอาเงินจากหุ้นโกรทมาซื้อหุ้นแวลูได้3ตัวเลยนะถ้าคุณเทียบกับ market cap เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นแวลูเวลามันรับโฟลว์จากหุ้นโกรทมาเนี่ยมันไม่ใช่1ต่อ1นะครับนักลงทุนมันไหลเข้าโกรทเวลามันไหลเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยแวลูมันเริ่มมา sentiment การปรับพอร์ตมันเริ่มมานะครับแล้วล่าสุดบอนด์ยิวเมื่อคืนที่ผ่านของบ้านมาของบ้านเรานะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเฉียดแนวต้านสำคัญอีกด้านที่เกือบ 2% นะครับนี่คือ10ปีพันธบัตรบ้านเรานะครับก็สร้าง sentiment เชิงบวกเช้านี้ต่อหุ้นกลุ่มประกันบ้านเรานะแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยชวน sentiment คอเริ่มดีนะครับกราฟกำลังจะเบรกด้วยนะครับแต่วันนี้ขอให้ไอซ์พูดถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานก่อนนิดนึงแล้วกันสำหรับตัว BLA ว่าถ้าเราไม่นับเรื่องบอนด์ยิวครับก็จริงๆเรามีไปอัปเดตมานะครับจะเป็นตัวยอด first year premium นะครับของ BLA นะครับจะเขาเพิ่งรายงานมาเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับต้นปีนี้นะครับก็จะมีถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับก็พบว่าตัวเลขถือว่าค่อนข้างดีนะครับหลังจากเปิดเมืองมาแล้วนะครับโดย2เดือนเนี่ยคือเดือน10กับเดือน11ตุลาคมกับพฤศจิกายนเนี่ยรวมกันเนี่ย first year premium อยู่ประมาณ770ล้านบาทนะครับเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2020นะครับอันนั้นตอนนั้นเนี่ย First Year Premium อยู่ที่574ล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูเป็น Growth Year on Year เนี่ยประมาณ 34% ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับในไตรมาส4นี้นะครับก็ผมเชื่อว่าเดือนธันวาก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะตัวเลขก็ไม่น่าจะหนีจากตรงนี้เยอะนะครับที่เหลือเดือนเดียวดังนั้นตัวเลข First Year Premium หรือก็ยอดการขายประกันเนี่ยในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ย2เดือนจาก3เดือนเนี่ยดูแล้วค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ BLA เองเขาเพิ่งออกตัว Unit Link ขึ้นมาด้วยนะครับในเดือนตุลาพอดีเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าในไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่เราเห็นนะ First Year Premium ที่ดีแล้วก็ Value of New Business หรือ VNB นะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวกำไรขั้นต้นของธุรกิจประกันเนี่ยที่ดีด้วยเช่นกันนะครับนะผมคิดว่าหุ้นเนี่ยขึ้นตามเซนติเมนต์มาแล้วแหละตามบอนด์ยิลด์มาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าอีกช็อตนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องไตรมาส4นะครับที่วิ่งกลับมาสู่ปัจจัยพื้นฐานบ้างว่าเออจริงๆแล้วในเชิงฟันดาเมนทัลของเขาเนี่ยมันก็เห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็ได้เป็นอีกช็อตนึงที่ช่วยให้หุ้นเนี่ยสามารถรีเลตติ้งขึ้นไปต่อได้นะครับพี่บอลครับไอ้พี่ถามนิดนึงคือเราจะเห็นแล้วบอนด์ยิลด์ของบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นมาจาก1กว่าๆเนี่ยโควิดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา 2% อ่ะอย่างวันนี้ 2% ละไอ้คิดว่าที่เราเคยคุยกันว่าเฮ้ยเวลาเราตามเซนติเมนต์คอมาแล้วearning คอมาแล้วแต่ว่าถ้าจะเห็นเป็นกำไรที่มันเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆเลยที่มันผ่านบอนด์ยิลด์ที่มันขึ้นมาไอ้บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ๆแบบครึ่งปีหลังของปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยมันอาจจะเห็นกำไรที่มันพิกอัพขึ้นมาแบบโดดเด่นเลยที่ไม่ใช่เซนติเมนต์และเป็นฟันดาเมนทัลจริงๆบ้างไหมครับโอเคก็ผมว่าจริงบอลยืนต้องยืนระยะให้ได้นะประมาณเนี้ยไปสักครึ่งปีนะครับแล้วก็โซนสักประมาณผมว่าไตรมาส4ปีนี้เนี่ยถึงไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นตัวการฟื้นตัวของกำไรที่มันเริ่มแน่นอนขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้บอลยืนขึ้นก็จริงแต่มันเป็นช่วงถัวเฉลี่ยกับช่วงที่มันต่ำอยู่ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านตรงนี้เข้าไปนะครับดังนั้นตัวเนี้ยก็ต้องมองยาวนิดนึงเพราะว่าบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่รีเซ็ตทันทีนะแต่ว่ามันจะไปรีเฟกในงบในอนาคตก็น่าจะอยู่ในช่วงโซนประมาณสักแต่แม้4ปีนี้นะครับปี22เนี่ยครับจนถึงต้นปีหน้านะครับที่แน่จะเห็นกำไรเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับอย่างน้อยดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยแต่แม้4ปี2021เนี่ยดีก่อนนะครับแล้วก็เราไปรออีกทีเนี่ยปลายปีนี้นะครับที่แรกจะทำให้กำไรมันเห็นขึ้นมาแล้วไปต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่อยากให้ดูกำไรอย่างเดียวนะผมว่าต้องดูยอด First Year Premium แล้วก็ดูตัว Value of New Business ของเขาด้วยในแต่ละไตรมาสอันนี้จะเป็นตัวบอก Performance ที่ดีเหมือนกันเมื่อเทียบกับกำไรนะครับครับแล้ว First Year Premium ไอซ์คิดว่าเอาลุกปีนี้ครับ
ไตรมาสช่วงนี้นะครับภาพรวมจะเป็นยังไงบ้างครับสมมติเราไม่นับเพราะว่าคนไม่รู้ล็อกดาวน์ไม่ล็อกไม่นั้นไม่ต้องมองข้ามไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอเคก็จริงๆในสำหรับปีนี้เนี่ยที่ทางบริษัทก็ตั้งเป้าโตประมาณดับเบิลดิจิตนะ 10% นะครับผมคิดว่าก็ไลลี่ที่จะอาชีพได้นะครับถ้าอินเคสว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติมากเกินรับมือนะครับเพราะว่าในหนึ่งก็คือว่าได้ฐานต่ำจากปีที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นเต็มปีแหละที่ตัว new product ที่เขาออกมาเนี่ยอย่างเช่นตัวพา product นะครับหรือว่าตัว unit link เนี่ยมันได้ contribute เต็มปีนะครับในปีนี้แล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่เขาเริ่มจับมือกับพันธมิตรอื่นนอกจากแบงก์ BBL เนี่ยไปจับมือกับทิสโก้นะครับไปทำเกี่ยวกับพวกธุรกิจเวลมากขึ้นหรือว่าช่องทางออนไลน์มากขึ้นเนี่ยปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่เห็นผลได้ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับรวมถึงการเพิ่มตัวเอเจนต์ด้วยนะครับที่หลังๆเอง BLA ก็มาเพิ่มช่องทางที่เป็นเอเจนต์มากขึ้นนะครับปีนี้ก็ได้เป็นปีหนึ่งที่เริ่มเห็นผลเพราะปีแล้วก็อยู่ในช่วงโหมดการอบรมแล้วก็มีปิดเมืองบ้างขายประกันยากเหมือนกันนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่เราได้เห็นโกรทเนี่ยในเชิง First Year Premium นะครับดีขึ้นกว่าปีก่อนนะครับผมว่าน่าอยู่ระดับสัก double digit บวกลบเนี่ยน่าจะจับต้องได้นะครับโอเคครับแล้วก็มาจบในประเด็นที่3นะครับในฝั่งของตัวเทคนิคอลนะครับแนวรับอยู่35บาทนะครับก็จะเป็นจุดที่หาเส้นค่าเฉลี่ยรายวันเนี่ยนะครับไปกับปองรวมกันตรงนั้นนะครับแถวๆประมาณสัก30แล้วก็เบรกรอบนี้มาด้วยคืออยู่ประมาณ35บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ประมาณ39บาทนะครับซึ่งคิดว่ามีโอกาสแล้วก็คุณลองดูจากเทคนิคอลอันนี้คือผมเปิดเป็น yearly เลยนะในรอบ10ปีเลยนะครับก็คือผ่านไฮเดิมได้ตรงบริเวณ39เนี่ยผมว่าลุ้นไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้เลยนะครับไอซ์ประมาณการกันไว้เนี่ยไอซ์คิดว่าประมาณการมีอัพไซด์อย่างที่ไอซ์ทำไว้ไหมครับโอเคครับก็จริงๆในมุมผมเนี่ยตอนปีนี้ทำไว้กำไรสัก 4,000 กว่านะครับตกก็คนได้รับนะครับจริงถ้าย้อนไปดูควอเตอร์3เนี่ยก็1,000 กว่าล้านแล้วนะครับควอเตอร์4ผมว่ากำไรน่าจะดีกว่านะครับงั้นถ้าดูแล้วผมว่าถ้ากำไรพอยืนได้เนี่ยอาจจะมีอัพไซด์อีกหน่อยนะครับประมาณ 5-10% นะครับเพราะว่าควอเตอร์ละ1,000 กว่าเนี่ยก็น่าจะเกินประมาณการผมแล้วที่ทำไว้นะครับซึ่ง Q3 ทำได้แหละเดี๋ยวรอดู Q4 ถ้า Q4 ยังทำได้ดีขึ้นอีกก็มีโอกาสมีอัพไซด์ละโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ